ลังจากนั้นที่ทำการรักษาที่โรงพยาบาล1เดือนคือนอนโรงพยาบาล1เดือนใช่ครับหมอก็บำบัดนู่นบำบัดนี่ก็ให้กลับบ้านได้ภายใน1เดือนถึงหมอบอกว่าเออน่าจะกลับบ้านพักฟื้นได้ก็กลับมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้ว15กันยากลับมาบ้านแต่ช่วงนั้นคือตัดขาดจากโซเชียลเลยเพิ่งจะได้มาให้ทุกคนพักฟื้นและดีขึ้นหลังจากเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาช่วงหลังจากปีใหม่แล้วก็เริ่มมีงานต้นปีเริ่มมีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยเป็นข่าวไปเจอทางเพื่อนส่งข่าวมาให้ไปเจอทางพวกข่าวออนไลน์จากสำนักต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยมัมตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลกลับมางวดนี้แบบเป็นยังไงคะสวยขึ้นอะไรเงี้ยก็ถามว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาไม่มีเคล็ดลับอะไรนอกจากว่าเป็นเพราะเรามีวินัยกับตัวเองมากขึ้นถ้าเราไม่รักตัวเองคือหมายถึงว่าโค้ชท้ายแล้วอายุไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยกลับมาก็ต้องดูแลตัวเองพอกลับมาปุ๊บออกกำลังกายทานข้าวเป็นเวลานอนเป็นเวลานอนข้ามตื่นเช้ามีจำกัดไหมคะว่างดเนื้อสัตว์กินผักเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่เรื่องอาหารก็เลือกทานกรีทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ทานไขมันไม่ทานอะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะพอหายดีคือเราเป็นยังไงคะอยากจะบอกกับโลกนี้ยังไงหลังจากที่แบบอุ้ยฉันได้ชุบเหมือนชุบชีวิตใหม่ไหมคะโลกนี้มันมีอะไรที่ดีๆตอนเช้าตรู่ตีห้าเนี่ยเพิ่งจะได้สัมผัสว่าเฮ้ยบรรยากาศตอนเช้าบนโลกเนี่ยมันดีอย่างนี้เองซึ่งหลายสิบปีก่อนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยตื่นเช้าเลยเป็นคนที่นอนกลางวันตื่นกลางคืนจะตื่นบางทีก็ไม่หลับไม่นอนบางทีงานที่เราทำด้วยก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติมนุษย์อะทีนี้ร่างกายเรามันก็เหมือนเครื่องจักรเนี่ยนะมันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องเสื่อมสภาพไปเราก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ล้มสติไม่ล้มสติตอนล้มทีนึงก็ล้มอย่างที่เห็นนะเราก็เลยพี่ก็ยังดีขอบคุณมากที่เป็นแค่ตายเสือเป็นที่นั่นยังรักษาได้นี่นั่นรักษาได้ก็จะบอกกับเตือนเราว่าเฮ้ยต้องรักตัวเองมากขึ้นมาเตือนแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหลังที่เตือนแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่ดูแลตัวเองอีกก็เป็นเรื่องของเราเองถ้าเราไม่รักตัวเองก็ตายวันทั้งนั้นทุกอย่างคือเรียบร้อยตอนนี้เป็นพี่มัมคนใหม่ที่สุขภาพดีเฮลตี้ใช่หลังจากมีผลงานคะพอหลังจากที่เบรกช่วงยาวมากกลับมาทีมีงานอะไรก็มีงานก็มีงานอีเวนท์ที่เป็นร้องเป็นร้องเพลงคอนเสิร์ตต่างๆแต่มีเวทต่างๆก็เริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วก็มีเพลงบ้างจะทำเพลงภายในคาดว่าคงภายในปลายปีนี้กับเป็นของพี่มัมเองไม่เป็นกับพี่กอล์ฟเป็นทุกคนเห็นตรงว่าตอนบีเดอะเกสต์จะกลับมาบีไมค์จะกลับมาก็รวมก็ที่คุณก๊อฟก็อย่างเสียงถามว่าใครจะมาบ้างเป็นเซตเดิมไหมคะเซตเดิมเซตแรกเลยสุดท้ายให้พี่มัมฝากพูดถึงแฟนๆอะไรนิดนึงได้ไหมให้ติดตามตอนนี้พี่มัมกลับมาแล้วค่ะก็ขอบคุณก่อนขอบคุณรายการตุ๊กตาตุ๊กตาขย่าวจอขย่าวจอมากทั้งสปริงนี้นะคะที่ได้ติดตามข่าวในวันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดไม่ว่าจะทางไอจีทางไลน์ทางเฟซบุ๊กพี่มัมรับทราบนะคะทุกข้อความผ่านการแล้วก็ติดตามผลงานเพลงคนที่บอกว่าเอ๊ะคิดถึงเพลงอยากพี่มัมร้องเพลงใหม่เพลงใหม่มีบ้างยังคงไม่ผิดหวังแน่ประมาณปลายปีนี้ค่ะค่ะอย่าลืมติดตามผลงานของพี่มัมด้วยนะคะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณตุ๊กตาขย่าวย่อบ๊ายบาย